สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับคุณผู้ชม5โมงเย็นแบบนี้รัดคิวหมอครับวันนี้รัดคิวอาจารย์ธเนศนะครับมาตอบคำถามเรื่องของสุขภาพให้กับคุณผู้ชมโรคทั่วไปครอบจักรวาลนะใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็สอบถามมาได้นะฮะอาจารย์ธเนศจะให้คำตอบกับคุณผู้ชมนะครับและที่สำคัญเดี๋ยววันนี้มีอาจารย์นพพรมาด้วยนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากเรื่องของสุขภาพครับเป็นวันส่งท้ายสิ้นเดือนกันยายนนะฮะคุณผู้ชมครับช่องทางหลักของเราเหมือนเดิมครับ Facebook Fanpage ของรามาชาแนลเข้าไปฝากคำถามกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยส่วนทางทีวีครับทุกช่องทางเหมือนเดิมครับเบอร์โทรศัพท์ของเรา023547105โทรกิ้งกางมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวยังไงมีคำถามสุขภาพ เดี๋ยวอาจารย์ธเนศจะตอบให้นะครับวันนี้ช่วงแรกอยู่กับผมก่อนก็นะเข้ามาเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่สบายใจเรื่องไหนถามมาก่อนเลยนะตอบได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะถามมาก่อนดีกว่าแต่จริงๆแล้วก็โอ้โหอาจารย์ธเนศก็ครอบจักรวาลอยู่แล้วโรคทั่วไปนะครับที่เกิดขึ้นกับเราก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะฮะอ้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยย้ำหมายเลขอีกรอบนึงแล้วกัน023547105นะครับเอาแหละแต่ว่าตอนนี้เอาคำถามจากอินบ็อกซ์ก่อนแล้วกันนะครับคุณโยบอกว่าอยากสอบถามตอนแพนิคกำเริบความดันจะขึ้นไหมครับแล้วก็โรคแพนิคเนี่ยต้องมีสิ่งมากระตุ้นไหมมันถึงจะมีอาการกำเริบขึ้นได้ครับครับแพนิคคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นคำที่ไม่น่าฟังก็คือเป็นโรคตื่นตระหนกใช่ครับจริงๆแล้วเป็นโรคระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติครับคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องของใจสั่นหายใจไม่เข้าปอดหายใจไม่เต็มอิ่มมีชาปลายมือปลายเท้าเวียนศีรษะอาการจะมือสั่นมาพร้อมกันเลยบางคนก็มีมือสั่นด้วยอาการจะเป็นพร้อมกันเลยนะฮะประมาณไม่เกิน10ถึง15นาทีอาการที่เป็นเยอะๆนะครับถามว่าตอนที่เป็นเนี่ยก็จะมีใจสั่นใจหวิวเหมือนจะแบบหายใจไม่เข้าปอดอ่ะหายใจไม่ได้เหมือนบางคนแบบมันติดแล้วอ่ะมันจะช็อกจะไม่ไหวขนาดนั้นละจะตายให้ได้มันขาดออกซิเจนใช่ก็คือว่าถามว่าเกิดขึ้นแล้วความดันสูงไหมถ้าเกิดไปวัดช่วงนั้นเนี่ยมีการเต้นหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ความดันสูงขึ้นได้นะครับในคำถามคืออะไรนะฮะอีกคำถามนึงก็คือว่ามันต้องมีสิ่งมากระตุ้นไหมครับทำให้อาการแพนิคเนี่ยมันเกิดขึ้นครับถ้ามีสิ่งมากระตุ้นเราจะใช้คำว่าแพนิควิดอโกลาโฟเบียครับหรือมีอะไรสักอย่างเนี่ยที่มากระตุ้นแล้วเป็นทุกครั้งในที่แคบอยู่ในลิฟต์แล้วเกิดขึ้นทุกครั้งเลยกลัวมากหรือว่าอยู่ในสถานที่บางสถานที่เราเกิดทุกครั้งเนี่ยเรียกว่า panic with agoraphobia แต่ส่วนใหญ่แล้วจะหาสิ่งกระตุ้นได้ลำบากบางทีมันอยากจะเกิดก็เกิดขึ้นเองบางทีนั่งอยู่เฉยๆหรือทำนู่นทำนี่ก็เกิดขึ้นเองก็มีนะครับโอ้แสดงว่า panic นี่ก็ต้องแบ่งออกเป็นหลายประเภทคือมีตัวกระตุ้นกับไม่มีตัวกระตุ้นบางทีตัวกระตุ้นอาจจะไม่ชัดเจนมองบอกไม่ได้ก็คือว่าบางคนก็จะมีเรื่องของความเครียดความกังวลที่เป็นตัวกระตุ้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือขึ้นอยู่กับแต่ละคนละกันนะครับนะฮะแล้วอย่างถ้าอาการมือสั่นอย่างเดียวครับอาจารย์อย่างเพื่อนผมเนี่ยไปกินข้าวมันไก่เนี่ยซดน้ำซุปไม่ได้เวลาซดน้ำซุปปุ๊บตักน้ำซุปปุ๊บจะถึงปากอ้าวน้ำซุปหมดอีกแล้วเอาตักใหม่มาอีกแล้วอ้าว6หมดอีกแล้วเดี๋ยวเพื่อนคุณคิวนี่อายุประมาณนี้เลยประมาณผมเลยครับยังไม่เกิน40ยังไม่เกิน40แต่เป็นคนมือสั่นอ่ะครับก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยเวลาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมือสั่นต้องดูนะว่าอยู่ปกติแล้วมือสั่นไหมปกติถ้าทำอะไรอย่างเงี้ยมือไม่สั่นถ้าเกิดว่ายืนถ้าเฉยๆเนี่ยวางอยู่เฉยๆไม่สั่นแต่ถ้าจะทำอะไรสักอย่างจะหยิบจับของเนี่ยจะจับปากกาเนี่ยมันสั่นเขียนไม่ค่อยได้ยิ่งบอกให้มันเก่งนะจะตั้งใจยิ่งสั่นอันนี้ก็มีโรคนะครับเขาว่าเรียกว่าเป็นเรื่องของโรค essential tremor ก็คือว่ามันเป็นสั่นจริงๆแล้วมันเกิดความเสื่อมของระบบประสาทแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคือถ้าเกิดอายุ40จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีอาการมือสั่นเนี่ยยังไงก็ต้องไปตรวจกับคุณหมอนะครับเพื่อวินิจฉัยวิธีไปตรวจเนี่ยคุณหมอก็จะซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเขาอาจจะให้ลองเขียนให้จับนู่นจับนี่ให้ดูลักษณะการสั่นนี่เป็นยังไงนะครับตรวจทางระบบประสาทว่ามีอาการอะไรผิดปกติหรือเปล่ายังไงก็ต้องไปตรวจต้องไปเจอกับคุณหมออายุรกรรมโรคระบบประสาทนะครับยังไงก็ต้องตรวจดูก่อนว่ามีความผิดปกติอื่นที่เป็นได้ไหมก่อนจะวินิจฉัยโรคนะครับนี่เป็นตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับแล้วเขามียาช่วยนะฮะก็จะมียาให้กินนะครับก็จะช่วยเรื่องของลดเรื่องของอาการมือสั่นเวลาจะทำกิจวัตรประจำวัน
ันอยู่กับเพื่อนนะเสียบุคลิกใช่ไหมใช่ครับไปจับนู่นจับนี่มือมันสั่นเงี้ยเขาก็จะมียาให้ช่วยนะครับเพื่อนผมแก้ปัญหาด้วยวิธีการเอาโอเคกินข้าวอยากกินน้ำซุปไม่ต้องเอาช้อนตักนะครับอาจารย์เอาถ้วยชกเลยครับจริงมันเป็นตั้งแต่สมัยแบบเล่นบาสแล้วครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ไปรักษาผมก็สงสัยว่ามันเป็นอะไรวะยิ่งบอกเฮ้ยลองเก่งดูดิจับไว้เอามือจับมันยิ่งเก่งยิ่งสั่นคือถ้าตั้งใจยิ่งตั้งใจจะทำอะไรจะยิ่งสั่นนะครับงงมากมันคือมันมีโรคนี้อยู่นะครับก็คือถามว่าเป็นตั้งแต่ยิ่งถ้าเป็นตั้งแต่วัยรุ่นแล้วไม่ได้มีอาการอื่นเพิ่มเติมต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีอาการอื่นเพิ่มเติมดูแล้วไม่ร้ายแรงแต่มันทำให้มารบกวนชีวิตประจำวันนิดนึงรบกวนชีวิตประจำวันก็ไปพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยแล้วจะรักษาหรือจะทำยังไงต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอ้าวต้อนรับคุณผู้ชมครับในไลฟ์ของเราโหย่อ60แล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับอยู่กับปัจจุบันถามว่าเป็นทอมซินอักเสบเรื้อรังครับต้องมีวิธีการรักษาดูแลตัวเองยังไงครับคือถ้าเกิดทอนซินโตใช่ไหมครับแล้วเจ็บคอเรื่อยๆสาเหตุมาจากทอนซินตรงนั้นคุณหมอหูคอจมูกเวลาที่เขาดูเนี่ยแล้วเขาสงสัยเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ผ่าตัดครับครับต้องดูก่อนว่าจริงๆแล้วสาเหตุเจ็บคอมาจากทอนซินตรงนั้นเลยนะโอ้จะก้อนโตทั้งสองข้างเลยนะฮะแล้วก็เจ็บคอประจำก็จะมีทอนซินบวมแดงร้อนเหมือนมีหนองอยู่ประจำนะฮะเป็นแบบเดือนนึงเป็นสักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะแนะนำว่าจะต้องผ่าตัดนะครับนะฮะคุณดารุณีสวัสดีค่ะทักทายนะครับคุณณัฐลิการนะครับบอกว่าค่าตับ40ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้กลับมาปกติคะอายุ58ครับก็ดูไม่ได้สูงนะครับค่าตับนะครับ40นี่ปกติแล้วครับก็คืออยู่ที่แต่ละโรงพยาบาลด้วยนะครับว่าค่าตับก็คือว่ามันจริงแล้วมี2-3ตัวปกติก็อยู่ประมาณสัก30-50บางโรงพยาบาลก็30ต้นๆบางโรงพยาบาล35แล้วก็เป็น150ต้องดูก่อนว่ามันเกินปกติมากหรือเปล่าแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะผิดปกตินะครับนะฮะเพราะนั้นคุณณัฐลิการก็สามารถสบายใจได้นะครับซึ่งแน่นอนครับคำถามต่อไปมาจากคุณบุญลิษานะฮะคุณบุญลิษาบอกว่าการส่องกล้องหรือเอ็กซเรย์ MRI มีผลเสียต่อร่างกายมากไหมคะแบบตรวจเช็คปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งครับก็คือว่าถ้าเกิดส่องกล้องต้องดูก่อนว่าส่องกล้องที่ไหนส่องกล้องทางเดินอาหารที่ปากหรือว่าทวารหนักนะครับถามว่าผลแทรกซ้อนก็น้อยอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมีข้อจำเป็นเอ็กซเรย์เนี่ยเวลาที่เอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็เหมือนกับได้รังสีในธรรมชาตินะครับจริงๆแล้วคือเป็นรังสีที่น้อยเหมือนกับคือไม่ได้มีผลต่อร่างกายอย่างนี้ดีกว่าครับก็สามารถทำได้หลายครั้งนะครับครับถ้าเกิดว่าไปท่านไปเอ็กซเรย์แล้วเห็นเจ้าที่เขาไปหลบอยู่ต้องเข้าใจนะว่าวันหนึ่งเขาทำเป็น100คนแล้วปีหนึ่งเขาทำ 2-300 วันอย่างเงี้ยเขาต้องหลบอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วท่านไปเอ็กซเรย์เนี่ยไม่อันตรายนะครับ MRI ก็ไม่ได้มีผลนะครับเพราะฉะนั้นสามารถทำได้นะครับนะฮะอ่ะต้อนรับอาจารย์นพพรนะครับหลังจากที่ติดเคสคนไข้เสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมาเลยครับโอ้วันนี้นะฮะอาจารย์นพพรก็จะมานะครับในเรื่องของโรคในเด็กแล้วก็โรคติดเชื้ออะไรที่เกี่ยวกับเด็กทั้งหมดก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับสวัสดีอาจารย์นพพรอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับนะฮะส่วนโรคอื่นก็แน่นอนครับอาจารย์ธเนศจะรับหน้าที่อยู่แล้วโรคทั่วไปนะครับอ่ะฝากคำถามกันมาได้ครับใน Facebook Fanpage ของ Rama Channel นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของเราครับ023547105นะครับคำถามต่อมานะครับคุณธีรดานะครับบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงเป็นไขมันในเลือดสูงกว่าปกติแล้วก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันครับเอาก็คำถามจริงๆยังไม่มีคำถามแต่แนะนำเลยนะครับว่าถ้าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมียาให้อยู่แล้วนะครับพยายามควบคุมความดันให้อยู่ในระดับอยู่ในเกณฑ์ปกติก็แนะนำว่าให้ต่ำกว่า140-90แต่ถ้ามีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยยิ่งเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันอาจจะลงมาถึงระดับ 130-80 นะครับแล้วก็ไขมันเนี่ยก็คือต้องพยายามควบคุมไขมันตัวที่ไม่ดีก็คือ LDL คอเลสเตอรอลนะครับให้ต่ำกว่า100ยิ่งดีถ้าเพอร์เฟกต์เลยต่ำกว่า70เลยนะครับเอาจริงๆไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่าจะแบบโอ้ยจะยาจะมีผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตอนนี้หลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วเพราะฉะนั้นหลอดเลือดที่สมองก็ตีบได้แล้วเราป้องกันดีกว่าไม่ให้ที่หัวใจตีบซ้ำไม่ให้ที่สมองมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องคุมความดันคุมไขมันนะครับคุณโยบอกว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากสาเหตุใดนะครับ 2-3 วันแรกมีท้องเสียวันนี้เนี่ยมีตัวร้อนนะครับเจ็บหัวรวมอยู่ด้วยนะฮะน่าจะปวดหัวมากกว่านะครับควรทำอย่างไรดีครับครับคือมันมี2คำถามใช่ไหมครับว่าเชื้อในกระแสเลือดคืออะไรแล้วก็ถามว่าวันนี้ปวดศีรษะแล้วก็ท้องเสียควรทำอย่างไรใช่ไหมครับ
คำถามแรกคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือว่าเกิดจากการที่เราพบเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นแบคทีเรียในกระแสเลือดซึ่งบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ส่วนใหญ่คนที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดได้เนี่ยมักจะต้องเป็นคนที่อาจจะมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะผิดปกตินิดนึงเช่นผู้สูงอายุมากๆหรือเด็กอายุน้อยๆหรือมีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ง่ายๆนะครับคำถามที่2คือถ้าปวดศีรษะแล้วก็ตัวร้อนท้องเสียทำยังไงก็คือผมแนะนำว่าอย่างนี้นะครับถ้ามีไข้ด้วยเนี่ยน่าจะไปพบคุณหมอนิดนึงนะให้คุณหมอเขาตรวจนิดนึงว่ามันมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าไม่มีอะไรเป็นห่วงหมออาจจะให้ยาแล้วก็ให้กลับบ้านแต่ว่าถ้าสมมุติว่าดูแล้วว่าท้องเสียเยอะมีภาวะขาดน้ำเยอะคุณหมอจะต้องให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลนะครับถามว่าคนที่ติดเชื้อขอโทษครับคนที่ท้องเสียจะติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได้ไหมได้แต่โอกาสน้อยมากๆอย่างที่ไม่ทราบคือต้องเป็นคนที่แบบอ่อนแอมากๆเช่นเด็กน้อยๆคนสูงเยอะๆหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างนั้นนะครับครับผมนะฮะคุณเอมิกาแชร์สตรีมให้กับเรานะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณอลิสาครับบอกว่าวัยใกล้หมดประจำเดือนมีอาหารหรือว่ายาอะไรที่ช่วยลดอาการแบบวูบวาบได้บ้างครับต้องดูเป็นมากเป็นน้อยนะครับถ้าเป็นอาการพอทนไหวเนี่ยจะแนะนำว่าก็ใจเย็นเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาค่อยๆลดลงแล้วก็หายไปครับแต่ถ้าเป็นเยอะเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับจริงๆแล้วก็มียาช่วยยาก็มีหลายกลุ่มก็ค่อยมาคุยกันก่อนว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงจะเลือกใช้ยาตัวไหนนะครับถ้าร้อนวูบวาบนอนไม่หลับงุนงิดเนี้ยเนาะมาปรึกษาใช่ไหมครับอาจารย์เนาะก็จะมียาช่วยแต่ปกติเราก็จะแนะนำแค่ว่าก็ใจเย็นค่อยๆดูไปก่อนค่อยแบบออกกำลังกายดูแลตัวเองนะครับก็อาการก็ค่อยดีขึ้นนะครับไม่มีอาหารอะไรช่วยใช่ไหมฮะถ้าอาการมากคงต้องมาพบคุณหมอครับเพื่อกินยาอาหารจริงๆแล้วมันก็มีเหมือนกันว่าอาหารไทยเราก็จะมีตัวไหนช่วยเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนแต่เรื่องของงานวิจัยเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนก็ไม่อยากจะแนะนำว่าจะต้องเป็นอาหารตัวไหนครับนะฮะเรียกข้าว่าแลมโบ้โอเคนะนะครับนี่คือชื่อ Facebook เป็นผู้หญิงอ๋อครับก็บอกให้เรียกข้าว่าแลมโบ้คุณแลมโบ้นะครับบอกว่าอยากทราบว่าทานยาช่วยย่อยอะครับไอตัวเนี้ยครับอาจารย์คอมพิซินครับครับผมกินคอมพิซินวันละ2ครั้งละ2เม็ดนะฮะวันละ2มื้อเช้าเย็นนะครับถามว่าจะเป็นอันตรายไหมคอมพิซินเนี่ยเป็นหมายถึงว่าเอนไซม์สกัดเหมือนมาจากตับอ่อนนะครับปกติในคนปกติทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยขาดเอนไซม์จากตับอ่อนในการย่อยอาหารครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้ยาตัวนี้ก็ต้องมีข้อบ่งชี้ว่ามีความผิดปกติของตับอ่อนอักเสบแต่ถามว่าทำไมต้องใช้เนี่ยผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับแพทย์ต้องนำวินิจฉัยและจ่ายยามาเนาะถามว่าจะมีผลข้างเคียงไหมก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่ากินไปแล้วมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนต่างหากที่เป็นคำถามนะครับนะฮะก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเราซื้อมาทานเองหรือว่าเราไปพบหมอส่วนใหญ่ก็อาจจะได้จากโรงพยาบาลเพราะว่าเวลาที่จะให้คนไข้คอมพิซินเนี่ยเวลาที่จะไปซื้อเองก็น้อยนะคะจะไปซื้อก็อาจจะได้จากโรงพยาบาลแหละแต่ถ้าอาการหายไปเขาอาจจะให้หยุดยาหรือจะลดยาเดี๋ยวค่อยปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับนะฮะคุณวราพรนะครับบอกว่าอายุ66นะครับไม่ได้ทานยาทุกอย่างค่ะน้ำหนัก46สูง155นะครับอยากทราบว่ามีวิธีใดที่จะทำให้แบบว่าเอ็นร้อยหวายเนี่ยยืดได้มากที่สุดติดตามเสมอนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยครับเรื่องของท่ายืดเนี่ยนะฮะเอ็นร้อยหวายก็คือท่าไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันคือครับที่เอ็นตัวไปข้างหน้าครับอ๋อครับครับมันจะเป็นการยืดเอ็นร้อยหวายจริงจริงจริงคุณวราพรสามารถติดตามในFacebook ของเราหรือว่าในเว็บไซต์ของเรารามาแชนเนลนะครับเราก็จะมีอาจารย์จากภาควิชาภาควิชาฟื้นฟูก็จะมาสอนหรือสาธิตเรื่องของการยืดเอ็นร้อยหวายไม่ว่าจะท่าดันกำแพงแล้วก็เหยียดขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายท่าเลยจะยืนกับบันไดหรือว่าเอาทางลาบได้ครับก็คือว่ายังไงก็ได้ให้หมายถึงว่าขาเนี่ยมันยืดนะฮะจริงๆมีหลายเลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็ถามว่าจะตรงไหนถ้าจะแท็กหรือว่าจะหาเนี่ยใช้คำว่าโรครองช้ำกายภาพบำบัดในโรครองช้ำก็จะเป็นเรื่องของการยืดเอ็นร้อยหวายครับหรือเราทำให้ดูดีไหมครับอาจารย์ได้ครับนะฮะลองเข้าไปดูได้อาจารย์จริงๆมันก็ง่ายๆนะก็ยืนดันกำแพงสมมติที่กำแพงให้ขามันแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยใช่ให้
ให้ตรงนี้ยืดตึงอะครับคือหมายว่าถ้าเกิดยืดตึงมาเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี่ยครับตรงนี้จะตึงอะครับจะเป็นการยืดเอียงร้อยวายเอ็นร้อยวายคือตรงนี้นะฮะถ้าทำท่าอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเนี่ยเป็นการขาเข่าต้องตึงนะฮะไม่ใช่ว่าย่อลงไปแล้วเข่างออย่างงี้ก็ไม่ช่วยนะครับขาต้องติดพื้นครับแล้วก็ตรงนี้ต้องตึงหรือจะทำธรรมดาก็ได้นั่งก็ได้คุณคิวนั่งก็ได้นั่งครับครับอาจารย์ครับนั่งก็ได้เหยียดขาไปนี่แล้วก็แบบนี้เลยฮะถ้าเป็นผู้สูงอายุไม่สะดวกก็ใช้ผ้าเช็ดตัวในการที่จะดึงฝ่าเท้าขึ้นนะครับก็ได้วิธีไหนก็ได้นะครับใช่ครับทำแล้วก็ค้างไว้นะครับนับ 1-10 ทำเป็นเซตแบบนี้ยืดไปเรื่อยๆสักวันข้างละ3เซตโอ้นี่ดีอยู่รายการจนจำท่าได้นะครับแล้วก็จะช่วยได้นะครับเรื่องของเอ็นร้อยหวายนะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยละกันนะฮะคุณพินนี่บอกสวัสดีคุณหมอคุณคิวติดตามอยู่นะคะขอบคุณนะครับคุณณัฐธริการขอบคุณนะครับคุณเอ๋บอกว่าอายุ42ช่วงนี้เวลานอนจะได้ยินเสียงเหมือนการเต้นของหัวใจในหูตุบๆตุบๆอย่างเงี้ยฮะมันเป็นอะไรไหมครับตอบไม่ได้ครับคือจริงๆเท่าที่ทราบมาจากหมอหูเนี่ยเขาบอกว่าตรงในหูของเราเนี่ยมันก็จะมีเส้นเลือดผ่านอยู่แล้วครับแล้วเวลาทุกครั้งที่หัวใจเต้นเนี่ยมันก็จะได้ยินอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเป็นตามจังหวะหัวใจนี่ส่วนใหญ่จะไม่มีอะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นมากขึ้นเนี่ยก็ต้องไปให้คุณหมอเขาดูนิดนึงว่าหูเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติมากขึ้นหรือเปล่าครับแต่ว่าเป็นเรื่องปกติที่บางคนจะได้ยินอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยจะต้องไปให้คุณหมอตรวจนะครับครับนะฮะ คุณหวายบอกว่าลูกวัย8เดือนค่ะเมื่อเช้าพบหางตาขาวนะครับมีสีแดงๆ1ข้างนะครับน่าจะลูกตาขาวหรือเปล่าครับนะฮะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรคะอันตรายหรือเปล่าควรต้องรีบพาไปหาหมอไหมคือต้องดูก่อนว่าตอนนี้น้องมีอาการอย่างอื่นรู้หรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าจะมีแบบแดงๆในตาขาวนะครับเป็นจุดเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือมันอาจจะมีเลือดออกใต้ตาขาวนะครับซึ่งมักจะเกิดนะฮะในเด็กที่ไอเยอะๆนะครับไอจนแบบเลือดมันแตกนะครับก็เป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าเป็นนิดเดียวแล้วเด็กไม่มีการอย่างอื่นเลยแนะนำว่าก็สังเกตอาการก่อนนะครับภายใน 5-6 วันน่าจะหายเองแต่ว่าถ้ามันเป็นมากขึ้นเช่นเป็นจุดแล้วมันลามมากขึ้นนะครับอันนี้ต้องไปให้คุณหมอตรวจนิดนึงละว่าทำไมถึงมีเลือดออกใต้เยื่อบุตาขาวนะครับครับนะฮะคุณผู้ชมมีคำถามอะไรนะครับมาได้เลยนะครับใน Facebook ของ Rama Channel นะครับก็ฝากคำถามมาได้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์ของเราทางทีวีทุกช่องทางนะครับ023547105นะครับส่วนคุณวราพรบอกว่าในเคสที่อยากจะยืดเอ็นร้อยหวายให้ดีที่สุดหมายถึงว่าอยากยืดได้มากที่สุดจริงๆก็คือการยืดแบบเนี้ยทำทุกวันเนี่ยมันก็จะได้มากขึ้นได้มากขึ้นได้มากขึ้นปีกนะฮะมันเป็นการยืดไปเรื่อยๆนะครับเอลวัยของเรามันก็จะอ่อนมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะเพิ่มรัศมีในการที่จะกดมากขึ้นนะในแต่ละวันแต่ไม่ใช่ทำในครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะเกิดการบาดเจ็บก็ต้องทำทุกวันแล้วเดี๋ยวค่อยๆเขาก็จะค่อยๆอ่อนตัวครับในวันนี้ยังไม่มีคำถามอาจารย์ผมถามอาจารย์นพพลเลยแล้วกันนะครับครับผมเอาจริงๆช่วงนี้นี่คือแบบว่ามีผู้สูงอายุไข้หวัดใหญ่เด็กก็ติดไข้หวัดใหญ่มากขึ้นไม่ใช่มากขึ้นอ่ะผมเจอบ่อยนะครับแล้วก็โรงเรียนของลูกผมเนี่ยก็ติดกันทั้งโรงเรียนนะครับแต่ว่าเขาฉีดวัคซีนแล้วฉีดวัคซีน4สายพันธุ์เลยตอนต้นปีคุณแม่ผมก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ตอนต้นปีอ้าวแล้วปีนี้ทำไมกันมาติดกันแบบเยอะก็เป็นคำถามที่ดีนะครับจริงๆไข้หวัดใหญ่ปีนี้มันระบาดตั้งแต่ต้นปีนะครับจะเห็นว่ามันจะหายไปช่วงนึงช่วงปิดเทอมหายไปเพราะว่าเด็กกลับบ้านนะครับไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าเท้าความนี้ก่อนครับว่าไข้หวัดใหญ่ที่เราต้องฉีดทุกปีเนี่ยเพราะว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยมันเปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปีเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่วัคซีนจะผลิตออกมาเนี่ยคุณหมอหรือนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องทำนายก่อนว่าปีหน้าเนี่ยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ไหนจะระบาดนะครับเราก็จะผลิตวัคซีนให้ตรงให้มากที่สุดนะครับเป็นที่น่าเสียดายว่าปีนี้เนี่ยสี่สายพันธุ์ที่อาจารย์ธเนศบอกเนี่ยมันตรงไปสัก3นะครับไม่ตรง1มันไม่ตรง1นะครับมันก็เลยมีการระบาดเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะครับคนที่ฉีดวัคซีนถึงแม้จะเป็นก็จะเป็นอาการที่น้อยกว่าเช่นอาจจะไม่เป็นปอดบวมอาจจะไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลนะครับก็ไม่เสียเปล่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะรำคาญนิดนึงอาจจะมีไข้มีน้ำมูกอะไรบ้างนะครับโอ้นี่เป็นความรู้นะฮะว่าจริงๆแล้วต้องมีการสุ่มเลือกนะฮะว่าคิดว่าตัวไหนจะระบาดใช่ครับแล้วก็แบบว่าทำการฉีดวัคซีนป้องกันไปก่อนเอาเวลาที่เขาจะผลิตเขาต้องผลิตล่วงหน้าไงฮะใช่ครับเขาก็ต้องเป็นทำนายล่วงหน้าเลย WHO ก็ต้องมาทำนายเลยว่า
ีเนี่ยจะถึงเนี่ยปีต่อไปเนี่ยจะมีตัวสายพันธุ์ไหนระบาดก็ต้องทำล่วงหน้าเพื่อพอทำเสร็จปุ๊บก็ต้องกระจายไปยังประเทศต่างๆที่สั่งซื้อพอกระจายปุ๊บก็มาฉีดแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นเรื่องดีคุณผู้ชมครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราฉีดไปอาจจะตรงไป3ไม่ตรงไป1แต่พอเราเป็นปุ๊บอย่างน้อยอาการมันก็เบาลงใช่ถูกต้องครับนะฮะมันก็ไม่ได้หนักเหมือนถ้าเกิดเราไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะใช่ครับอันนี้ก็มีความสำคัญมากๆนะครับคำถามต่อไปดีมากๆเลยครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนนึงที่อยู่บนคอนโดมองออกไปตอนนี้เนี่ยโห PM2.5ฟ้าหลัวมากนะครับอย่างกับกรุงเทพมหานครมีหมอกตลอดระยะเวลาตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นเลยนะคุณพันธิสาบอกช่วงนี้ฝุ่น PM2.5 สูงมากเลยคนทั่วไปสุขภาพแข็งแรงถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยโดยไม่ได้ใส่หน้ากากกันฝุ่น PM2.5 จะอยู่ได้นานประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะเริ่มมีผลเสียต่อสุขภาพคะคืออันนี้นี่บอกไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับปริมาณ PM ด้วยนะครับจริงๆผมว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าในระยะยาวคือมันก็ไปเก็บสะสมในปอดนะครับแล้วจริงๆเขาบอกว่าคนที่ได้ PM เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะติดเชื้อในทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะว่าเขาเชื่อว่าเวลาไอ้ PM เข้าไปในปอดเนี่ยไอ้เม็ดเลือดขาวเราก็ต้องไปเก็บกิน PM พวกนั้นเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีที่เหลือให้ไปกินเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่จะลงปอดไปก็เลยติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะว่าเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ในการรักษาแล้วทำยังไงดีครับอาจารย์มันตอนนี้มันอยู่ในอากาศเยอะมากแล้วใส่หน้ากากเงี้ยหน้ากากอนามัยที่เขียวขาวเงี้ยมันก็ไม่ได้ป้องกันนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยคือต้องเป็นที่เขาเรียกว่า N95 ใช่ไหมครับแต่ว่า N95 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใส่ไปนานๆเนี่ยเราก็จะทนไม่ได้หายใจไม่สะดวกแล้วพอเราหายใจไม่สะดวกเราก็จะหายใจแรงขึ้นแล้วในที่สุดการฟิตของมันเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีครับขอเรื่องนิดนึงครับท่านผู้ชมคือพี่ไอ้หน้ากากหมายถึงว่า N95 ใช่ครับเป็นหน้ากากถ้าเกิดท่านผู้ชมไปเปิดในเซิร์ชในรูปมันจะเป็น N95 นะครับก็คือคุณภรรยาผมก็เห็นลูกเนี่ยจะต้องไปสัมผัสกับอากาศที่โรงเรียนก็เลยให้ลูกใส่ N95 นะครับลูกก็ใส่ N95 เตะบอลนะฮะปรากฏว่าลูกดึงลงมาอย่างนี้ครับคือท่านผู้ชมถ้าเกิดจะใส่เนี่ยจะต้องบอกว่าถ้าเด็กจะใส่ต้องใส่ให้ถูกวิธีด้วยใช่ต้องปิดสนิทจะเป็นผู้สูงอายุหรือใครก็ตามที่ใส่ N95 เนี่ยจริงๆเรามีวิดีโอสาธิตอยู่แล้วมีคลิปของเราสาธิตคือต้องบอกเขาด้วยไม่ใช่ว่า N95 มาแล้วพอใส่ปุ๊บแต่อย่างที่อาจารย์บอกอะใส่นานๆมันก็อึดอัดพอใส่ไม่นานหรือไม่ใส่เลยมันก็ไม่ได้ช่วยดังนี้เราทำยังไงดีครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยมีการศึกษานะครับเขาบอกว่าไอ้หน้ากากอนามัยเนี่ยมันสู้ N95 ไม่ได้ใช่แต่ก็ดีกว่าไม่ใส่เลยดีกว่าไม่ใส่เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าจะคือเราต้องมันไม่ได้ดีที่สุดนะฮะมันก็ต้องเจอกันสายกลางเนาะผมว่าก็คือถ้าออกจากบ้านไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ออกจากบ้านเลยก็ดีหลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าจะไม่ต้องออกผมว่าใส่หน้ากากอนามัยก็ถือว่าใช้ได้ครับถึงแม้มันจะไม่ 100% แต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ได้ป้องกันเลยเลยแต่ว่าถ้าสมมติจะใส่ N95 ก็ต้องใส่ถูกวิธีอย่างที่อาจารย์ธเนศบอกถ้าใส่ไม่ถูกวิธีก็ไม่ยิ่งไม่ช่วยอะไรเลยครับทำให้เราหายใจไม่สะดวกไม่พอไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่มี N95 ท่านผู้ชมก็ใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาแหละนะครับก็คือขาวเขียวหรือขาวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วก็ต้องใส่ให้ถูกด้วยนะครับใช่ครับแล้วยังเป็นเรื่องดีนะฮะเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนปิดเทอมแล้วนะฮะน้องๆก็จะได้ไม่ต้องไปเจอ PM2.5 ก็มีแต่พวกเรานะครับผมคาดการณ์ว่าน่าจะถึงปลายปีเลยนะครับอ๋อเหรอฮะคือจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละอองในอากาศแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าปีก่อนเนี่ยก็ใช้เวลาเป็น2เดือนใช่ไหมฮะต้นปีนี่แหละตอนนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนเนี่ยตุลาเนี่ยกำลังจะเข้าตุลาเนี่ยเริ่มเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพฤศจิกาธันวามกราอย่างเงี้ยครับอาจจะเจออยู่ในระดับนี้ครับผมว่าน่าจะอีกระยะใหญ่นะครับก่อนที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะมีฝนช่วยไหมครับฝนช่วยนะฝนช่วยก็จะช่วยครับเดี๋ยวเราก็จะไปพฤศจิกาธันวากันอีกรอบครับซึ่งก็จะไม่ค่อยมีฝนแล้วนะครับเพราะตอนนี้พายุก็ออกไปแล้วด้วยนะแต่ต้องรอลุ้นลูกใหม่นะฮะตอนนี้162
ที่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เมื่อกี้เขาบอกแล้วเราเป็นตอนนี้อยู่อันดับ2อันดับ3อันนี้ก็ไต่ขึ้นมาเป็นอันดับ1ของโลกเลยนะครับโอ้น่ายินดี PM นะฮะ 2.5 ตายแล้วขึ้นลงๆนะครับโอ้นะฮะมาคำถามของคุณวิสาขานะครับอายุ43ครับไปตรวจมวลกระดูกที่แขนขวาได้ค่า T score เป็นลบ2นะครับเข้าข่ายกระดูกบางถ้าเกิดซื้อโปรไบโอติกกินเสริมซึ่งเป็นบัคเตรีแบคทีเรียฮะเป็นโปรไบโอติกนี่คือเป็นแบคทีเรียตัวดีนะฮะจะมาป้องกันกระดูกพุ่นนะครับก็ขับถ่ายดีด้วยจะช่วยได้ไหมไปอ่านเจอผมว่าใจเย็นนะครับใช้คำว่าไม่แนะนำดีกว่านะครับไม่แนะนำว่าจะต้องไปทานนะครับปกติคนที่เราสงสัยว่าจะต้องเป็นกระดูกพุนแล้วก็ต้องตรวจมวลกระดูกเนี่ยถ้าผู้หญิงเนี่ยเราจะเอาอายุที่มากกว่า65ปีแต่นี่43แล้วไปตรวจรนะครับถ้าเกิดอายุน้อยเราต้องถามก่อนว่าคุณอ่ะมีการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ไหมนะครับปัจจุบันเนี่ยเวลาที่คุณหมอสูตินรีแพทย์เขาผ่าตัดมดลูกเขาจะไม่เอารังไข่ออกเขาจะเก็บไว้เพื่อจะให้ผลิตฮอร์โมนนะครับแต่ถ้าเกิดมีการตัดรังไข่เนี่ยอันนี้อาจจะตรวจตอนอายุน้อยขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณ43เนี่ยยังไม่เคยไปตรวจไม่เคยผ่าตัดมดลูกและรังไข่ประจำเดือนก็มาปกติเพราะนั้นไปตรวจมวลกระดูกเนี่ยปกติมวลกระดูกที่เขาใช้ในการวินิจฉัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เรื่องของกระดูกสันหลังและกระดูกข้อสะโพกนะครับแล้วต้องดูวิธีการตรวจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความคาดเคลื่อนผมว่าใจเย็นก่อนถ้าสงสัยจริงๆก็นำผลนั้นมาที่โรงพยาบาลมาปรึกษาคุณหมอ คุณหมอเขาก็จะได้ตรวจเพิ่มเติมให้ว่าจริงๆแล้วกระดูกสันหลังกระดูกข้อสะโพกของคุณน่ะอยู่ในเกณฑ์ที่บางไหมพอลบ 2.0 นี่ถือว่าบางยังไม่พุนนะครับถ้าพุนนี่ต้องมากกว่าลบ 2.5 อันนี้ 2.0 อยู่โปรไบโอติกช่วยไหมที่ผมค้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยนะครับอาจารย์ไม่ช่วยนะครับถามว่าโปรไบโอติกมีประโยชน์ไหมมีทั้งสองก็มีนะฮะก็ช่วยในเรื่องของท้องเสียถ่ายเหลวหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของกระดูกพุนอ่ะปกติถ้าเป็นกระดูกพุนเขาก็จะมียาตัวอื่นที่ให้เป็นทางเลือกตัวแรก คุณหมอเขาก็สั่งจ่ายให้ดังนั้นเดี๋ยวใจเย็นก่อน43ใจเย็นก่อนถ้าตกใจกังวลเนี่ยให้ไปพบกับคุณหมอนะครับคุณหมอด้านไหนก็ด้านออร์โธปิดิกหรือกระดูกและข้อนะครับจะเป็นอายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อก็ได้นะครับจะเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์ก็ได้ไปปรึกษาได้หมดเลยเพราะมันควบกันหมดเลยนะฮะสำหรับเพศสตรีนะครับก็ต้องลองไปตรวจดูนะครับยิ่งวัย43ด้วยก็ใกล้ที่จะหมดประจำเดือนด้วยยังใจเย็นๆรอฮะผู้หญิงไทยค่าชาเฉลี่ยที่ผมจำไม่ผิดจะอยู่ที่48ถึง55ใจเย็นๆนะครับนะคุณตาต้าบอกว่าตับอ่อนฟื้นฟูตัวเองได้เหมือนกับตับไหมครับเพราะว่ามันเริ่มเป็นเบาหวานแล้วค่ะฟื้นฟูได้ไหมอาจารย์เป็นเบาหวานคิดว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วคงไม่ได้มั้งครับเนาะครับผมก็คงต้องรักษาเบาหวานแล้วก็รักษาอย่าให้มันแย่ลงดีกว่าครับผมคือถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยก็ต้องดูว่าตับอ่อนก็คือว่าการผลิตอินซูลินเนี่ยมันลดลงครับการใช้อินซูลินของกล้ามเนื้อกับตับก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรหลายๆภาคส่วนที่มาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วไม่ให้น้ำตาลสูงเพราะถ้าเกิดน้ำตาลที่คุณสูงเนี่ยมันก็ไปพลิกกับตับอ่อนอีกก็ยิ่งจะทำให้มันเป็นแบบเป็นมากขึ้นดังนั้นต้องคุมน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับครับคนเป็นเบาหวานนี่ค่ามันต้องเกิน100เท่าไหร่นะครับอาจารย์126ครับ126สมมติผม127นี่ถือว่าเป็นเบาหวานเป็นมากอันนี้หมายความว่าต้องเป็น อดข้าวมาก่อนนะครับอดข้าวแล้ว127ถือว่าเป็นเบาหวานจะมีโอกาสลงมาเหลือ120มั้ยคือจริงๆตอนนี้เราตัดถ้าสมมติเกิน110แล้วก็ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมครับร้อยครับร้อยตอนนี้เอาร้อยละคือเราไม่พยายามกระตุ้นคนไงครับผมไม่ใช่คือพยายามบอกว่าถ้าคุณน้ำตาลเกินร้อยคุณเริ่มจะสูงแล้วนะคุณจะมีโอกาสเป็นเบาหวานนะแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นไงคือให้คุณแบบดูแลตัวเองให้คุมอาหารอย่างคุณคิวอย่างเงี้ยไปตรวจใช่ไหมให้ตื่นตระหนกหน่อยสมมติน้ำตาลได้107อย่างเงี้ยเราก็บอกว่าคุณคิวมีโอกาสนะในอนาคตอ่ะตอนนี้น้ำตาลคุณเริ่มสูงแล้วนะจันเป็นหมอดูป่ะเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นร้อยเจ็ดจริงๆคือถ้าอย่างนั้นก็เตือนก่อนแนะนำว่าคุณคิวควรจะมาตรวจเลือดประมาณ6ถึง6เดือนถึง1ปีจะ1ปีก็ได้นะครับถ้าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยคุณแม่เป็นด้วยใช่ไหมพม่าก็เป็นครับก็มีโอกาสที่จะเป็นใช่ไหมว่ามีพันธุกรรมน้ำตาลก็เริ่มสูงแล้วคุณคิวก็ต้องดูแลตัวเองแล้วล่ะกระตุ้นเตือนถ้าเมื่อไหร่ที่เป็น126ก็เป็นเบาหวานคุณคิวบอกว่า127ก็ฟันธงว่าเป็นเบาหวานแต่เป็นเบาหวานเนี่ยวิธีการรักษาก็คือว่ามันก็มีทั้งใช้ยากับไม่ใช้ยาไม่ใช้ยาเราแนะนำทุกคนนะว่าคุมอาหารออกกำลังกายนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ต้องแนะนำถ้าคุมน้ำตาลได้ไม่ดีก็
ให้ยามาช่วยดังนั้นก็ต้องแนะนำคุณคิวต้องทำถึงตอนนี้คุณคิว107ก็ต้องทำให้ต้องแนะนำให้คุมอาหารนะครับเรื่องจริงครับอันนี้มันเป็นโรคยอดฮิตนะฮะของคนไทยฝากเอาไว้ทุกท่านด้วยนะครับคุณพนิษาบอกว่าคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ในปีนี้เมื่อต้นเดือนกันยานี้เนี่ยนะฮะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ไปพอหายดีแล้วเนี่ยจะกลับมาฉีดวัคซีนไอ้4สายพันธุ์ได้หรือไม่ถ้าเกิดฉีดได้เนี่ยต้องเว้นระยะเวลาเท่าไหร่ครับฉีดได้ครับโดยปกติก็คือมันก็ไม่มีระยะเวลาตายตัวนะก็คือรอให้หายจากโรคดีๆนะครับก็ประมาณ 2-3 สัปดาห์ขึ้นไปก็กลับมาฉีดได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นสายพันธุ์ B ไปโอเคคุณก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ B แต่ว่ามันก็ยังมีอีก3สายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนที่ยังไม่ได้ป้องกันก็ไปฉีดป้องกันไว้ก็จะดีครับผมใช่ครับคุณนิตยานะครับจากทางบ้านนะครับบอกอายุ64น้ำหนัก52สูง152นะครับน้ำตาลในเลือดสูงครับเนี่ย147ครับชัดเจนนะครับน้ำตาลสะสม 5.8 ครับเวลาน้ำตาลสูงเนี่ยจะมีอาการอย่างไรครับแล้วก็น้ำตาลต่ำเนี่ยจะมีอาการอย่างไร กินยาไขมันกินยาลดน้ำตาลอยู่ตัวเราเนี่ยจะมีโอกาสน้ำตาลต่ำลงมาไหมควรปฏิบัติตัวอย่างไรคุณนิตยาเนี่ยถือว่าเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่ว่าเป็นโรคเบาหวานที่คุมน้ำตาลได้ดีมากระดับน้ำตาลสะสมเนี่ยต่ำกว่า 6.5 เขาได้ 5.8 เนี่ยเขาคุมได้ดีเราต้องชมเชยนะก็คือว่าอันนี้กินยาเรื่องของลดไขมันลดน้ำตาลอยู่ก็กินต่อแล้วปฏิบัติตัวก็คือว่าคุมอาหารนั่นแหละลดเรื่องของแป้งน้ำตาลของหวานผลไม้กินเยอะก็ไม่ได้ทุเรียนก็ห้ามได้นิดนึงเดี๋ยวไม่งั้นเหมือนแม่คุณคิวก็ต้องไปแอบกินนะครับใช่แล้วก็ถามว่าน้ำตาลต่ำจะมีอาการยังไงก็จะมีเรื่องของหน้ามืดใจสั่นนะครับเหมือนจะวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมจะวูบนะครับถ้าน้ำตาลสูงจะมีอาการยังไงน้ำตาลสูงนี่ขึ้นอยู่กับว่าคุณสูงระดับไหนถ้าคุณเริ่มสูงที่ปัสสาวะหมายถึงว่าไตกองไม่ได้คุณก็จะปัสสาวะบ่อยนะครับก็คือปัสสาวะคุณก็จะปริมาณมากแล้วก็บ่อยน้ำหนักคุณลดแต่ถ้าสูงมากๆเลยเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของหมดสติแบบว่าสูงเยอะๆเลยนะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะสูงเยอะๆนี่ขนาดค่าเท่าไหร่ครับอาจารย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าอายุมากเนี่ยก็อาจจะสูงไม่เยอะ 3-400 เงี้ยมันอยู่ที่แบบ300เลยเกินแล้วปกติด้วยหรือเปล่าต้องไม่เหมือนกันนะบางคนสูง500ก็ยังไม่มีอาการนะไม่เป็นไรมีแค่ปัสสาวะบ่อยน้ำหนักลดนะครับต้องดูก่อนมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับแต่นี่ถือว่าคุมดีนะต้องชื่นชมเก่งมากครับต่อไปนะครับคือน้ำตาลสะสมเนี่ยไม่เกิน 6.5 นี่ดีมากนะครับก็ต้องดูแลตัวเองต่อนะครับครับผมนะสู้ๆครับคุณนิตยานะครับคุณดารุณีครับบอกว่าไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดค่ะไม่ฉีดได้ไหมคะขอบคุณค่ะคือได้ไม่ฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้คือมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจะมีคนบางคนที่เราจะแนะนำมากๆครับคือหมายความว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอาการรุนแรงนะครับเช่นเด็กอายุน้อยกว่า2ปีผู้ใหญ่อายุเกิน65นะพวกที่น้อยหรืออายุมากๆแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดคนที่ต้องกินยากดภูมิคุ้มกันคนอ้วนนะฮะพวกนี้เนี่ยจะแนะนำจะค่อนข้างจะแบบแนะนำให้ฉีดมากๆเพราะว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการรุนแรงอ่ะลืมคนท้องอีกคนหนึ่งด้วยนะครับครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเหล่านั้นคุณจะไม่ฉีดก็ได้เพราะว่าถ้าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่คุณก็มักจะหายเองโดยไม่มีโรคแทรกซ้อนครับแต่ว่าการที่คุณเป็นเนี่ยมันก็จะแพร่ให้คนอื่นได้ไม่เป็นก็จะดีกว่าครับผู้สูงอายุอ่ะครับคือผู้สูงอายุนี่ถ้าเกิดเป็นแล้วจะหนักเลยนะใช่แล้วถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวนี้ก็ยิ่งหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วรัฐบาลหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ฉีดฟรีเนี่ยก็มาฉีดกันเถอะนะครับหรือใครจะจ่ายเงินก็ได้ผมว่ามันคุ้มนะคือดูโอเคแหละเขาทำนาย4สายพันธุ์อาจจะไม่ตรงแต่อย่างน้อยมันก็จะช่วยลดเรื่องของความรุนแรงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแล้วเป็นผู้สูงอายุด้วยมีโรคประจำตัวด้วยโอ้โหยิ่งหนักเลยนะบางทีเป็นเดือนกว่าจะฟื้นเนื่องจากว่าไข้อาการอื่นดีหมดแล้วแต่ยังเหลืออาการเรื่องของอ่อนเพลียกินไม่ค่อยได้นะครับจริงแล้วบางคนมีอาการนานเหมือนกันนะครับ นะฮะยังไงต้องดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีคุณศรีนวล นะฮะคุณพินบอกว่าคุณหมอคะคือไอนานไอเป็นเดือนแล้วค่ะหาหมอมา 2-3 รอบแล้วหมอก็เปลี่ยนยาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นไอแบบแห้งๆนะฮะแล้วก็จะมีคันคอแบบยิบๆน้ำเย็นก็ไม่ดื่มเอ็กซเรย์ปอดหมอก็บอกว่าปกติครับอันนี้ก็คือถ้าเอ็กซเรย์ปอดปกติอย่างน้อยเนี่ยคุณหมอเขาคงกลัววัณโรคในตอนแรกถ้าเอ็กซเรย์ปอดปกติคงโอกาสที่จะเป็นวัณโรคก็น้อยนะครับคงต้องไปหาสาเหตุอื่นถ้าบอกคันคอยิบๆเนี่ยแล้วถ้าได้ประวัติด้วยว่าส่วนใหญ่ไอตอนกลางคืนด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องอาจจะต้องไปดูว่าเป็นภูมิแพ้หรือเปล่า
ก็คือมันมีน้ำมูกเนี่ยไหลลงคอทำให้คันคอแล้วก็ไอนะครับนี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยครับบางคนอาจจะเป็นกรดไหลย้อนก็ได้นะครับมีไอเรื้อรังเยอะๆนะครับก็อาจจะต้องคือผมคิดว่าถ้ายังไม่หายเนี่ยกลับไปหาคุณหมอท่านเดิมให้คุณหมอเขาประเมินใหม่นะครับแล้วลองดูซิว่าคุณหมอเขาคิดว่าเป็นโรคอะไรเราจะได้รักษาตามนั้นครับครับแต่ไปหาหมอมา 2-3 รอบแล้วนะฮะเขาก็บอกว่าการอย่างนี้เวลาที่เขาก็ต้องคิดโรคที่เป็นได้มากที่สุดก่อนรักษาแล้วไม่ดีขึ้นเดี๋ยวก็กลับไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นภูมิแพ้ไหมนะครับน้ำมูกไหลลงคอไหมอาจารย์บอกเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคหืดที่อาการไอเด่นแต่ว่าเรื่องของแบบเสียงวิดวิดเนี่ยหรืออย่างอื่นน่ะไม่ค่อยมีแต่มีเรื่องของการไอเด่นก็ได้ดังนั้นคุณหมอเขาก็ต้องตรวจเพิ่มเติมเป็นหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ปกติอ่ะงั้นเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าต้องแบบพ่นหมายถึงว่าดูการทำงานของปอดไหมตรวจหมายถึงว่าการทำงานของปอดดูสมรรถภาพปอดเป็นยังไงลองดูเรื่องของกรดไหลย้อนอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องตรวจเพิ่มเติมแล้วถ้าหายใจมีเสียงวิดวิดนี่คืออะไรครับอาจารย์โรคหืดหืดเป็นยังไงครับโรคหืดอ่ะเรารู้จักกันในเรื่องของโรคหืดหอบหืดหอบหืดหอบหืดก็คือหลอดลมตีบใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็คือเหมือนว่ามีตัวกระตุ้นนะฮะทำให้หลอดลมตีบคราวนี้อย่างที่อาจารย์ธเนศบอกบางคนเนี่ยตีบนิดเดียวก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงวีแต่ก็จะไอนะฮะไอเด็ดนะครับเช่นบางคนเนี่ยโดนฝุ่นอากาศเย็นหรือบางคนเนี่ยไปออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็ไอเยอะอย่างเงี้ยก็คือเป็นหอบหืดชนิดนึงเหมือนกันนะครับในเด็กเล็กไอเวลาร้องไห้ไอเวลาแบบหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นหอบหืดของเขาเหมือนกันนะครับลองสังเกตดูนะครับแล้วงี้รักษาไงครับหอบหืดถ้าหอบหืดก็ต้องเป็นสเต็ปนะถ้าเป็นน้อยๆหมออาจจะให้พ่นยาเฉยๆเช่นบางคนที่หอบไอเฉพาะเวลาไปออกกำลังกายหมอจะบอกว่าพ่นยาก่อนออกกำลังกาย15นาทีก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นมากขึ้นอาจจะต้องพ่นยาอีกจำพวกนึงหรือว่ากินยาเพิ่มเป็นเฉพาะตอนนอนครับเป็นเฉพาะตอนนอนเนี่ยสงสัยไว้เลยว่าน้ำมูกไหลลงคอเป็นถึงไอเฉพาะตอนนอนหรือว่าหอบเฉพาะตอนนอนหอบเวลามีเสียงหายใจนี่ฟีตอนนอนนี่คุณคิวอะฮะครับนี่มาเจออาจารย์ต้นเลยนะครับอันนี้คือถ้าเกิดมีเสียงดังอีดอีดจมูกข้างนึงตันอ่ะก็ต้องดูก่อนว่าถ้ามันตันจากจมูกก็ต้องดูว่าเป็นภูมิแพ้ที่จมูกถ้ารู้สึกว่าเสียงมาจากข้างในก็จะเป็นหลอดลมนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเกิดจากตรงไหนก็ต้องให้ยาไปลดการอักเสบนะครับก็ต้องอาจจะต้องพ่นยาประจำทุกวันหรือว่าจะสูตรยาก็ได้ทุกวันเพื่อจะคุมอาการนะครับแล้วก็น่าติดตามอาการเป็นระยะเป็นบางวันครับครับนอนทรมานมากนะครับ คุณพันธิสาครับบอกว่าตามร้านขายยาทั่วไปมีขายหน้ากากอนามัยนะครับที่ระบุว่าป้องกัน PM 2.5 ของบริษัทดังมาจำหน่ายนะครับแต่ไม่มีอักษรระบุว่าเป็น N95 ราคาเนี่ยต่อชิ้นก็คือ35บาทถูกกว่า N95 เกือบครึ่งอาจารย์คิดว่าคุณภาพน่าเชื่อถือหรือไม่คะคือผมคิดว่าถ้าเป็นหน้ากากอนามัยจริงๆอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามันช่วยได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับ N95 นะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้ใช้นะครับผมว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้อดังคืออะไรแต่ว่าผมเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นหน้ากากอนามัยเหมือนที่คุณหมอใส่เวลาตรวจคนไข้อ่ะอย่างนั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับครับผมข้อมูลจากคุณตาต้านะครับคนที่บอกว่าตับอ่อนฟื้นฟูตัวเองได้เหมือนตับปกติไหมคะเริ่มจะเป็นเบาหวานแล้วคือตอนนี้อยู่ที่120ครับก็ยังไม่เป็นใช่ไหมอาจารย์ยังไม่เป็นถามว่าฟื้นฟูได้ไหมบอกว่าอยู่ที่การคุมอาหารดีกว่านะครับคุมอาหารออกกำลังกายนะครับก็จะสามารถช่วยแล้วก็ติดตามดูเรื่องของการเจาะน้ำตาลเป็นระยะนะครับหมอเขาก็จะนัดว่า3เดือน6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าคุณอ่ะไม่เกิน126ก็ถือว่าโอเคแต่จริงๆแล้วหมอเขาอยากพยายามบอกว่าให้คุณต่ำกว่า100ได้ไหมเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันค่อยปรับเรื่องของน้ำตาลครับต่ำกว่า100เลยครับอาจารย์ก็ปกติมันต่ำกว่าร้อยอ่ะปกติต้องทำร้อยเพราะนี่ผมว่าปกติครับแต่ว่าก็เห็นคนไข้หลายคนนะครับว่าแบบนี้ประมาณร้อยกว่านิดๆยังไม่ถึงเป็นเบาหวานแต่พอออกกำลังกายคุมน้ำหนักดีๆมันก็ลงมาเป็นพอดีลงเลยนะฮะนะคุณเพ็ญลักษณ์นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะค่าความดันบนกับตัวล่างนะครับควรมีระยะห่างกันเท่าไหร่ถือว่าสุขภาพดีหัวใจปกตินะคะเช่น119ต่อ59มีค่าห่างกัน60ค่ะก็จริงๆแล้วที่คุณพูดเนี่ยมันคือ mean arterial blood pressure ก็คือว่าส่วนต่างกันนะครับหมอนี่เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณความดันเนี่ยนะครับไม่เกิน130ก็ถือว่าเป็นไม่ถึงว่าไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งต่ำกว่า120ยิ่งสุขภาพดีถ้าบอกว่าตัวเลข119 59อย่างเงี้ยโอเคถือว่าสุขภาพดีอยู่แล้วนะครับแล้วตัวล่างมันจะมีเรียกว่าสูงด้วยไหมครับถ้าตัวล่างสูงก็คือว่าเกิน90นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีความเสี่ยงเยอะอาจจะต่ำกว่า80อย่างนี้
15ใช่ครับถ้าเกิดคุณสุขภาพดีนะฮะความดันตัวบนไม่เกิน140 90นะครับหรือถ้าเกิดวัดที่บ้านไม่เกิน130 80อ่ะอาจารย์บอกว่าถ้าบางทีก็เอาแบบ135 85อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงจริงแล้วถ้ามันคุณอยู่ในระดับเนี้ย120 60นี่โอเคแล้วนะแล้วไม่ต้องมีตัวบนตัวล่างครับอาจารย์เย้ยก็มันเป็นเย้ยอาจารย์คงไม่เคยเจอคนถามแบบนี้ไม่ผมอยากรู้ไงทำไมต้องมีความดันตัวบนตัวล่างความดันตัวบนเนี่ยคือความดันที่หัวใจบีบตัวความดันตัวล่างคือความดันที่หัวใจคลายตัวนะถ้าเกิดข้างบนสูงก็แสดงว่ามันบีบตัวบ่อยก็คือว่าก็แสดงว่าหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อจะบีบตัวเพื่อจะสู้เลือดไปแรงดันส่วนต่างๆเช่นที่ขาที่สมองอะไรเงี้ยครับตัวล่างถ้าเกิดว่าคลายตัวแล้วมันสูงก็เลือดก็จะไหลไปเส้นเลือดหัวใจที่จะต้องไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันก็จะลดลงช้าเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งตัวบนตัวล่างที่มีสาเหตุว่าสัมพันธ์กับเรื่องของโรคหลอดเลือดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วมันจะสัมพันธ์กันไหมครับว่าถ้าเกิดตัวบนสูงตัวล่างต้องสูงส่วนเดียวไม่จำเป็นครับส่วนใหญ่ไปด้วยกันส่วนใหญ่จะไปด้วยกันแต่ถ้าจะมีบางคนว่าตัวบนสูงตัวล่างไม่สูงบางคนตัวบนไม่สูงมากตัวล่างสูงอย่างเงี้ยมันก็มีได้นะแต่ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันแต่เราเวลาที่ยาลดความดันเนี่ยมันลดทั้งสองมันไม่มียาลดตัวล่างอย่างเดียวยาลดตัวบนอย่างเดียว มันก็จะช่วยลดทั้งตัวบนตัวล่างนะฮะมีทั้งตัวบนตัวล่างเลยนะครับแต่วิ่งบนวิ่งล่างไม่เอานะครับไม่เอานะครับพรุ่งนี้แล้วอ๋อพรุ่งนี้แล้วด้วยใช่นะฮะคุณอรุณครับบอกว่าพูดถึงโรคเบาหวานช่วง 2-3 ทุ่มเนี่ยไปห้างคนยังรอคิวกินบิงซูเจ้าดังอยู่เลยนะครับซื้อชานมไข่มุกกินอยู่เลยนะครับ 2-3 ทุ่มอ่ะตอนนี้ของกินมีแต่ของหวานๆนี่แหละครับรัฐบาลเขาถึงจะขึ้นภาษีของหวานไงครับนะฮะก็จำเป็นน่ะต้องไปต่อคิวให้กับภรรยาอันนี้ไงไม่บางทีผมเข้าใจทำงานหนักมานะฮะเครียดรถติดนะครับแล้วก็ร้านอาหารหรือว่าร้านของหวานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของครอบครัวเนาะพอกินของหวานแล้วมันอารมณ์ดีนะครับแต่เดี๋ยวต่อไปก็คงจะกินน้อยครับเพราะว่ารัฐบาลขึ้นภาษีน้ำตาลนะฮะของหวานทั้งหลายนะฮะอ่ะขอบคุณคุณพินด้วยนะครับคุณธีรดาบอกว่าโรคซึมเศร้าสามารถหายขาดได้ไหมครับได้ครับนะครับถ้าเกิดว่ามีการเรื่องของการรักษาการรักษาก็ตั้งแต่ว่ามาทำเรื่องของพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทำจิตบำบัดแล้วก็การให้ยาสามารถรักษาหายขาดได้นะครับแต่ก็กลับมาเป็นซ้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ย ก็ปกติคุณหมอเขาก็จะนัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะนัดกันเป็นระยะนะครับที่สำคัญคือคนในครอบครัวต้องมีส่วนร่วมในการดูแลด้วยใช่คุณธีรดาผมพูดจริงๆนะ นี่จากใจเลยนะครับของแฟนรายการของรามาของเราอยากให้คุณธีรดานะครับลองมาปรึกษาแพทย์นะครับลองมาพูดคุยดูจริงๆโรคนี้มันเป็นโรคที่เซนซิทีฟนะผมมองว่าคนใกล้ชิดเนี่ยคุณธีรดาเองที่ถ้าเกิดดูทีวีอยู่หรือว่าติดตามรายการของเรามาประจำไม่ได้ดูคนเดียวนะคนในครอบครัวเนี่ยควรจะต้องรีบพาไปหาหมอเพราะอย่างเหตุการณ์ล่าสุดอย่างเงี้ยคุณเหมมาครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่เป็นดารานักแสดงแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าสุดท้ายเลือกทางเดินชีวิตโดยการจบชีวิตนะฮะเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกนะครับในเมื่อถ้าเกิดเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเข้าใกล้โรคเนี้ยที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคือโรคแต่ในเมื่อมันเป็นโรคแสดงว่ามันรักษาหายได้คือผมนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไปทำแบบสอบถามแล้วของรามาธิบดีของเราก็ได้อะโปรโมทแล้วคุณสงสัยว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าแล้วการมาหาหมอจิตแพทย์อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณครับตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันนะครับชื่ออูก้าอันนี้จะเขียนยังไงครับสะกดยังไงครับอาจารย์อ่างสระอูก็ไก่ไม่โทรสระอ่างอูก้าจริงๆมันมาจากภาษาอังกฤษ O 2ตัว C A อะไรเงี้ยเอาภาษาไทยนั่นแหละวันนั้นผมเซิร์ชก็ภาษาไทยนั่นแหละคือผมเคยสัมภาษณ์กับคนที่หมายถึงพัฒนาแอปพลิเคชันนี้นะครับจริงๆแล้วแอปพลิเคชันนี้คุณสามารถไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไปนัดพบกับนักจิตวิทยาจิตแพทย์หมายถึงว่าคุณอยู่ที่บ้านคุณนั่นแหละแล้วคุณก็ผ่านมือถือหรือ iPad หรือจากคอมพิวเตอร์ก็ได้เพื่อจะไปนัดพบกับนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์คือเมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้นะครับแต่อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายว่า30นาทีเขาจะคิดราคานะครับดังนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้ว่าเราได้พูดคุยเราได้ระบายมาแล้วเราจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าถ้าเป็นนะเขาก็จะแนะนำว่าจะต้องรักษายังไงต่อไปจะต้องมานัดเจอกันยังไงนะครับอันนี้นี่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับสามารถลองค้นหาได้นะครับเฮ้ยมีจริงด้วยมีจริงนี่ผมดาวน์โหลดเลย
มีจิตอันนี้จะบอกว่าแอปพลิเคชันนี้เซ็นสัญญากับกรมสุขภาพจิตด้วยนะครับแล้วก็เซ็นสัญญากับมหิดลของเราด้วยให้ใช้ให้บริการกับนักศึกษาของเรานะครับนี่ครับ OOCA นะฮะครับนี่ฮะ OOCA ดาวน์โหลดได้เลยนะครับใครที่ใช้ iOS อยู่นะครับอันนี้เป็นการโฆษณาให้ด้วยแต่ว่าอันนี้มันเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้นะฮะลองเข้าไปดูครับก็ผมจะดาวน์โหลดแล้วเข้าไปคุยด้วยเพราะผมก็มีความสงสัยเหมือนกันนะครับคำต่อมาฮะครูนุ้ยนะครับอายุ62ความดันตัวบน103ตัวล่าง75น้ำหนัก51สูง153เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทที่เรียกว่าเมาส์เหรอครับระยะที่4นะฮะเพิ่งมารู้ตัวเมื่อปี51นะครับเคยบริจาคโลหิตไป51ครั้งก่อนที่จะรู้ตัวว่าเป็นเคยฉายรังสี15ครั้งรับประทานคีโม6ชุดเมื่อปี52ต่อมาก็มาฉีดคีโมอีก8ชุดฉายรังสีอีก20ครั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยกลับมามีก้อนเล็กก้อนน้อยขึ้นที่เต้าหน้าอกนะฮะทั้งสองข้างเลยมีก้อนประมาณ 1.7 เซนติเมตรในช่องท้องโรคนี้เนี่ยนะฮะจะไม่มีทางหายเด็ดขาดเลยใช่ไหมคะเป็นคนแข็งแรงไม่มีใครเชื่อว่าเป็นระยะที่4ไม่ได้กลัวโรคแต่เบื่อกับการไปพบหมอตามนัดทุก3เดือนครับก็เห็นใจคุณนุ้ยเพราะว่าคุณนุ้ยเนี่ยก็น่าจะแข็งแรงสุขภาพดีแล้วอยู่ๆก็มาเจอนะครับแล้วเนี่ยพอมาเจอปุ๊บก็ต้องมารักษาเอาออกมารักษาเดี๋ยวมาก็หายไปแล้วแล้วทำไมมีก้อนที่เต้านมอีกมีก้อนที่ท้องอีกถามว่าก้อนเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งตัวนี้หรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ก็ต้องคุณนุ้ยก็ต้องไปนะครับเป็นกำลังใจให้ละกันเพราะว่า 1.7 เซนติเมตรที่ในท้องเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก็ต้องไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูนะครับดูว่ามันคือก้อนอะไรแล้วจะต้องรักษากันยังไงนะครับเข้าใจว่าการมาโรงพยาบาลติดต่อกันนะฮะเกือบมันเป็นเรื่องที่แบบยากลำบากแต่ก็ต้องเพื่อสุขภาพนะครับก็ต้องมานะครับใช่คุณนุ้ยครับเราสู้กันมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็อย่าปล่อยไว้ดีกว่านะฮะในเมื่อถ้าเกิดตรวจเจอก็อ้าวเราก็ลองคิดว่ามาโรงพยาบาลแทนที่จะมาทำการรักษาเอ้ามาเจอคุณหมอที่เรารู้จักนะฮะมาพบปะนะครับเหมือนคนที่เป็นเซลล์ต้องไปขายของก็ต้องไปร้านเดิมๆประจำเหมือนกันไม่เหมือนเซลล์แหมก็มาแบบเจอแบบหมายถึงคนรู้จักนะประจำมาคุยกับคุณหมออย่างเงี้ยฮะบางทีก็มาดูเรื่องสุขภาพว่าที่มีก้อนหรือมีอะไรอย่างไรจะต้องทำอะไรต่อจะต้องตรวจยังไงนะครับอย่าให้สู้ๆนะครับคุณนุ้ยครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณบุษบานะครับบอกว่าถ้าสูดเอาฝุ่น PM 2.5 เข้ามาในร่างกายจะมีผลกระทบกับตัวเรานานแค่ไหนแค่ช่วงที่ยังมีฝุ่นหรือว่านานมากกว่านั้นครับจริงมันเข้าไปมันอยู่กับเราตลอดนะครับแต่ว่ามันจะสะสมถ้าถึงจุดนึงมากๆมันก็จะมีผลต่อการทำงานของปอดแต่ถ้าน้อยปอดเรามันก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะทำงานเกินของมันได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงอย่าไปสูดมันเหมือนเราสูดไอ้ควันพิษทั้งหลายแหละครับมันก็เข้าไปสะสมถ้าถึงจุดนึงก็เป็นโรคขึ้นมานะครับอาจารย์ครับมันมีขายพวกไอออกซิเจนกระป๋องไหมฮะที่แบบเวลาพวกนักประดาน้ำเขาลงไปที่มันเป็นออกซิเจนกระป๋องครับฮะเขามีอย่างนั้นไหมฮะมันไม่น่าจะเกี่ยวกับ PM 2.5 ใช่ฮะไม่ใช่ในนั้นมันก็เป็นอากาศบริสุทธิ์ไหมครับก็มันแป๊บนึงสูดมันก็หมดกระป๋องแล้วแล้วคุณก็ต้องหายใจทั้งวันน่ะแล้วเขาใช้ทั้งวันเลยได้ไหมครับก็ดีก็ดีก็ต้องถือออกซิเจนไปตลอดทุกวันทั้งวันเนี้ยมันก็มันก็ยากใช่ใช่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดวิธีนะครับก็ต้องหวังท่านนะครับในการแก้ปัญหาอาจารย์ครับวันนี้มีหมายถึงว่าทีมงานของเรานะบอกว่ามีไอ้ตรงอะไรห้อยคอเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตแล้วป้องกันเหรอครับสามารถฟอกอากาศได้ฮะเอาจริงไปเซิร์ชดูได้เลยเขาให้ผมดูด้วยนะครับเป็นเหมือนแม่เหล็ก2อันอ่ะเหมือนคล้ายๆกับห้อยคอเหมือนเป็นบลูทูธอ่ะฮะครับครับเนี่ยเป็นเครื่องฟอกอากาศโอ้ อันนี้เป็นนวัตกรรมไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวต้องไปศึกษาต้องไปหาให้ท่านผู้ชมแล้วมันฟอกอากาศให้สำหรับตัวเราคนเดียวก็นั่นสิครับในพื้นที่ตรงนี้เป็นความสงสัยเนี่ยขายตั้ง 7-8,000 เอางี้เดี๋ยวเราจะต้องให้ทีมงานแล้วก็ให้อาจารย์หลายๆท่านช่วยกันศึกษาล่ะแล้วจะได้มาบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันช่วยไหมนะครับช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคือเราก็ไม่อยากจะไปขัดกับผู้ผลิตหรือความเชื่อแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องบอกต่อแต่ถ้ามันช่วยไม่ได้ก็ต้องบอกกันว่ามันอาจจะช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวขอเวลาไปศึกษาก่อนแล้วกันแล้วเครื่องฟอกอากาศทั่วไปในบ้านช่วยได้ไหมฮะก็
ก็คือต้องเอางี้ต้องเลือกให้ถูกอันนะครับถูกเขาเรียกอินดิเคชันเนี่ยเครื่องฟังอากาศมีหลายแบบมันก็ต้องสำหรับอันนี้โดยเฉพาะก็ช่วยได้ครับแล้วจริงอย่างแอร์ปรับอากาศเครื่องปรับอากาศที่เปิดในสำนักงานหรือในบ้านหรือในคอนโดเนี่ยครับมันก็ต้องดูดอากาศเข้ามาว่าฮะในการที่มันมีคอมเพรสเซอร์ในการเอาลมออกลมออกมันก็ต้องดูดแต่ปกติจริงๆแล้วการที่เราเข้ามาอยู่ในอาคารเนี่ยมันก็เป็นการแยกออกจากบรรยากาศข้างนอกอยู่แล้วเราก็จะไม่ได้สูด PM 2.5 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยน่าจะเซฟใช่ไหมครับเซฟสุดครับอันนี้ตอบไม่ได้ครับผมก็ยังกังวลอยู่ว่ามันใช่ผมก็กังวลเหมือนคุณคิวแหละถ้าอย่างนั้นมันอาจจะต้องมีการพิสูจน์อาจจะตั้งไว้ในห้องแอร์แล้วก็เป็นเครื่องวัด PM 2.5 เนี่ยครับแต่ว่าไอ้เครื่องวัด PM 2.5 ครั้งก่อนเนี่ยอธิบดีท่านมาแล้วบอกว่ากรมควบคุมมลพิษมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เครื่องที่ผมซื้อมาติดตามจุดต่างๆเนี่ยราคาแพงมากเลยวันเหรอครับใช่ฮะตัวนึงเป็นแสนอย่างเงี้ยฮะแล้วไอ้ที่เราซื้อมากันแบบมันจะช่วยได้หรอเป็นร้อยหรือเป็นพันอันนี้เครื่องวัดใช่เครื่องวัดเออคือเรื่องของความแม่นยำเนี่ยยังไม่กังวลครับครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก็เครียดไปก็ปวดหัวนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือใส่หน้ากากอนามัยช่วยมากช่วยน้อยมันก็ช่วยนะฮะเพราะปัญหาตอนนี้ลองคิดดูสิครับเกาหลีใต้นี่โอ้โห PM 2.5 หนักกว่าบ้านเราเยอะเลยงานสุดท้ายเขากลับกลายเป็นว่าทำให้กลุ่มวัยรุ่นกลายเป็นแฟชั่นในการใส่ผ้าปิดปากเวลาเราเห็นศิลปินเกาหลีมาหรือว่าเวลาเขาไปไหนเนี่ยเดินในเกาหลีเนี่ยนะฮะทุกคนใส่ผ้าปิดปากหมดเลยแล้วเขาก็ทำผ้าปิดปากออกมาให้มันเป็นแฟชั่นซะนะฮะก็ใส่หน้ากากอนามัยข้างในแล้วก็เป็นผ้าปิดปากลวดลายเป็นแฟชั่นด้านนอกใส่ทุกคนเลยเพราะว่าในเกาหลีใต้นี่ PM 2.5 หนักมากนะครับในเมืองเขานี่โอ้โหถือว่าหนักมากเพราะว่าเขาถึงขนาดว่าถ้าเกิดรถที่จะเข้าในเมืองต้องเสียตังค่าเข้าเพราะต้องการลดปริมาณของรถในเมืองของโซนะฮะเพื่อให้ออกไปอยู่ด้านนอกหมดทุกคนที่จะเข้ามาปุ๊บต้องจ่ายตังค์ต้องจ่ายตังค์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่บ้านเราก็เคยคิดว่าเอ้ยแล้วเราจะทำได้ไหมก็คำตอบก็ยังไม่มีนะครับรอกันต่อไปนะฮะแต่ลองดูอย่างน้อยใส่หน้ากากอนามัยกันมากกันน้อยมันก็กันครับคุณผู้ชมครับนะฮะคุณพินบอกว่ารบกวนถามอีกอย่างนะครับคุณหมอจะตรวจสุขภาพเนี่ยคือตรวจทุกอย่างใช่ไหมคะเวลาไปตรวจเนี่ยต้องบอกเขาว่ายังไงคะก็บอกว่ามาตรวจสุขภาพขอตรวจสุขภาพแต่ทุกอย่างนี่ความหมายคือว่าความหมายของคนไข้กับความหมายของหมอเนี่ยต้องให้เข้าใจตรงกันก่อนครับปกติตรวจสุขภาพแล้วก็จะหาโรคที่เราคัดกรองได้ก็เรื่องของตรวจร่างกายก็วัดความดันโลหิตนะครับแล้วตรวจร่างกายทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของเจาะเลือดคือเรื่องของน้ำตาลไขมันนะครับการทำงานของตับของไตนะครับแล้วก็ปัสสาวะนะฮะก็นอกนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงว่าคุณมีความเสี่ยงอะไรคุณจะเพิ่มเติมคุณจะแอดอะไรเพิ่มใช่ตรวจหัวใจตรวจขึ้นการเต้นอายุด้วยขึ้นอยู่กับอายุคุณหมอเขาก็จะซักประวัติแล้วก็ประเมินความเสี่ยงอ่ะถ้าถามเพราะว่าประวัติในครอบครัวมีเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีหรือว่าเรื่องของมะเร็งตับอ่ะเขาก็จะตอบเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะมีโรคอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าเขาเกี่ยวกับการซักประวัติแล้วก็เพิ่มเข้าไปก็ไปบอกคุณหมอแหละครับว่าขอตรวจสุขภาพครับนะฮะแล้วก็บอกเขาว่าขอชุดใหญ่ไฟกระพริบเดี๋ยวมันบางทีชุดใหญ่อะแล้ววัยเนี่ยผมตรวจสุขภาพอยู่ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพนะครับก็บางคนเนี่ยอายุ30เออขอชุดใหญ่บางทีมันก็เป็นอะไรที่มันเสียมากกว่าเหตุถามว่าทำได้ไหมมันทำได้แต่มันเกินจำเป็นครับคือแค่ซักประวัติคือตรวจร่างกายคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันปกติอ่ะใช่การทำนะมันอาจจะพบความผิดปกติไหมก็ได้อาจจะพบความผิดปกติว่าจากประสบการณ์หรือว่าจากสถิติที่ผ่านมามันไม่น่าจะเกิดเพราะฉะนั้นในเวลาที่คุณทำไปแล้วคุณต้องมาเสียเงินที่มากมายเนี่ยครับแล้วต้องมาจ่ายเพิ่มขึ้นอ่ะผมก็เป็นหมอก็ไม่ค่อยอยากให้คนไข้ต้องไปเสียจุดนั้นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะปกติปกติเราก็ตรวจความเสี่ยงตามอายุด้วยนะครับเราก็จะให้ชุดใหญ่ตามอายุอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่เคยตรวจสุขภาพเลยแล้วอายุ40 50เงี้ยก็ลองเช็คดูสักครั้งก็ดีนะก็ปกติชุดใหญ่เราก็ตามอายุอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าคน50น่าจะมีความเสี่ยงประมาณนี้คน40ก็ความเสี่ยงประมาณนี้เอาคอร์สใหญ่ไปแล้วก็คือตามอายุอยู่แล้วนะจะได้รู้ได้บางทีอายุ40จะไปเอาความเสี่ยงไอ้ชุดใหญ่ของคน60อย่างเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลดีกว่าเป็นการตรวจที่มันไม่สมเหตุสมผลมันก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นก็ผู้ป่วยจะต้องแบกรับตรงนั้นไปก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่นะครับอ่ะยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมนะฮะดูแลสุขภาพกันทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันสิ้นเดือนแล้วนะฮะ30 กันยาพรุ่งนี้
วันดีๆอีก1วันนะครับขึ้นต้นเดือนใหม่ยังไงใครมีคำถามเกี่ยวสุขภาพพรุ่งนี้ก็จะได้เจอกับอาจารย์ธเนศอีกด้วยนะครับก็จะมาตอบคำถามนะครับโรคทั่วไปทุกโรคเลยนะฮะจะได้เจอกับอาจารย์ธเนศนะฮะกับอาจารย์นะครับสัญชวัลนะครับก็มาในโรคของเด็กนะครับผิวหนังในเด็กก็มาสอบถามได้ 5:00 น.รัดคิวหมอนะครับสำหรับวันนี้ฮะขอบคุณทุกคำถามครับแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทางทีวีทางไลฟ์ของเราใน Facebook ของเรามา Channel ขอบคุณอาจารย์ธเนศและอาจารย์นพพรด้วยนะครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับ 5:00 น.นะครับรัดคิวหมอวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ